สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้าจะมาแบ่งปันเคล็ดลับความอร่อยในการทำอาหารของป้าที่ทำให้รสชาติอาหารของป้าดีแถมยังดีกับสุขภาพของป้าและคนในครอบครัวด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้าที่ป้าจะทำคลิปนี้ออกมาป้าเข้าใจว่าเกลือเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดใช้ทำอาหารก็คงไม่แตกต่างกันหรอกจนป้าได้มาทดลองใช้อยู่สักพักใหญ่นะคะจนป้ามั่นใจถึงความแตกต่างที่ป้าสัมผัสได้ป้าจึงอยากจะมาแบ่งปันพร้อมทั้งความรู้เล็กๆน้อยๆกับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามป้าค่ะด้วยวัยของป้าเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันทําอาหารทานเองแทบจะทุกมื้อหาคุณหมอเป็นประจําทุกปีคุณหมอแนะนําให้ป้าเนี่ยเริ่มรักสุขภาพค่ะให้ทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกําลังกายบ้างลดอาหารประเภททอดและควรลดปริมาณโซเดียมในแต่ละมื้อนั่นเองค่ะจึงเป็นเหตุให้ป้าหันมาศึกษาว่าโซเดียมเนี่ยมันคืออะไรจากการศึกษาก็พบว่าโซเดียมมันเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อร่างกายช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแต่ถ้าเราเนี่ยได้รับในปริมาณที่มากจนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้มีผลเสียกับสุขภาพได้นะคะเช่นทำให้เป็นโรคความดันสูงโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้นค่ะซึ่งคนเราเนี่ยมักจะบริโภคโซเดียมเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะเพราะโซเดียมไม่ได้มีรสชาติที่เค็มจัดแต่โซเดียมมีอยู่ในเครื่องปรุงรสผงฟูสารกันบูดและอาหารสำเร็จรูปต่างๆค่ะจึงทำให้ป้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลจนได้พบเกล็ดดอกเกลือทะเลของไทยที่ดีที่สุดตราซอสเต้ค่ะนี่ค่ะจะดีและแตกต่างจากเกลือทั่วไปอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงทำอาหารนะคะวันนี้ป้ามีหมูย่างเตาถ่านมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะส่วนผสมของเรานะคะวันนี้ป้าใช้เป็นเนื้อหมูสันคอค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะแล้วก็เกล็ดดอกเกลือของซอสเต้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาหมักหมูกันค่ะนำเนื้อหมูของเราใส่อ่างผสมค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะปรุงรสด้วยซอสเต้ค่ะนี่ค่ะเนื้อของเขาเนี่ยจะฟูบางกรอบเราก็มาหมักนะคะนวดให้เข้ากันค่ะว่าจะผสมน้ำเปล่าไปนิดหน่อยค่ะเราจะหมักหมูของเราไว้สัก30นาทีนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเกลือที่ป้าเลือกเนี่ยจะช่วยทำให้รสชาติของหมูย่างเตาถ่านของป้าเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่วงที่รอหมูของเราไปเตรียมล้างผักไว้ทานเคียงกันค่ะเราจะแช่ไว้สักครู่ค่ะเราก็มาย่างหมูกันนะคะถ้าใครต้องการให้สีสวยงามเหยาะสีอิ๊วดำไปนิดหน่อยนะคะแต่นี้ป้าจะไม่ใส่เลยค่ะเพื่อจะได้ชิมรสชาติของเกลือนะคะเกลือซอสเต้เป็นเกล็ดดอกเกลือทะเลมีแหล่งที่มาจากจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นแหล่งขึ้นชื่อนาเกลือทะเลของไทยเกลือซอสเต้มาในรูปทรงที่เรียบง่ายสวยงามกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยถูกคิดค้นมาเป็นพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญจนได้เกลือที่มีรูปทรงพีระมิดมีลักษณะบางฟูกรอบและมีสีขาวสะอาดอีกทั้งยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุจากธรรมชาติค่ะฟังดูกันแล้วเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเกลือของเขานั้นนอกจากจะปราศจากสารเคมีโซเดียมต่ำแล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราไปชิมหมูย่างเตาถ่านของป้ากันก่อนดีกว่าค่ะจะได้รู้ว่าเกลือนั้นน่ะทำอาหารอร่อยจริงหรือเปล่าเราไปชิมกันค่ะนี่ค่ะหน้าตาหมูย่างของเรามาทานกันค่ะป้าจะไม่จิ้มอะไรเลยก่อนเลยนะคะนี่ค่ะอร่อยจริงๆค่ะนี่ขนาดหมักแค่3เกลือกับซอสเต้แค่นั้นรสชาติหมูย่างเตาถ่านของป้านั้นมีรสชาติที่กลมกล่อมมีรสเนื้อที่โดดเด่นอย่างที่เขาว่าจริงๆค่ะเรามีโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วนะคะนี่เรามาเพิ่มวิตามินและไฟเบอร์จากผักกันด้วยนะคะ
อืมป้าจะบอกว่าตลอด1 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยป้าใช้เกลือซอเต้ในการทำอาหารขนมและเครื่องดื่มมากมายป้าพบว่าเกลือของเขานั้นต่างจากเกลือที่ป้าเคยใช้จริงๆโดยเฉพาะรสชาติซึ่งเกลือของเขานั้นจะมีรสชาติที่ไม่เค็มแหลมแต่จะเป็นเค็มเจือหวานนิดๆค่ะป้าอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะเกลือของซอเต้นั้นผ่านมาตรฐาน HACCP GHP ฮาลาลและ FDA รับรองว่าปลอดภัยดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะสามารถหาซื้อได้ที่วิลล่ามาร์เก็ตเบเกอรี่แลนด์ทุกสาขาค่ะหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ LINE ID @SorteSeaSauceได้เลยนะคะป้าจะลงรายละเอียดไว้ให้ค่ะท้ายคลิปนะคะชื่นใจจริงๆค่ะกินน้ำเย็นซ่าขนาดนี้ป้าก็ยังไม่เสียวฟันเลยค่ะเพราะอะไรเหรอคะก็เพราะเกลือนี่แหละค่ะประโยชน์มากมายจริงๆค่ะทำอาหารก็อร่อยล้างผักก็สะอาดใส่น้ำผลไม้ก็รสชาติกลมกล่อมค่ะในเมื่อป้ามั่นใจแล้วว่าซอเต้เนี่ยไม่มีสารเคมี100%ค่ะป้าก็เลยลองเอาไปผสมน้ำบ้วนปากก่อนนอนทุกคืนมาระยะหนึ่งกลิ่นปากก็ไม่มีค่ะเหงือกและฟันก็แข็งแรงขึ้นค่ะกินน้ำมะนาวเย็นซ่าชื่นใจได้อย่างสบายใจเลยละค่ะป้าฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ป้ากันเยอะๆนะคะป้าอยากเป็นยูทูบเบอร์สูงวัยอันดับต้นๆของเมืองไทยบ้างฝันไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นกำลังใจให้ป้าเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ